สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการตอนกิ่งนะครับบอนไซครับต้นนี้ต้นหูกระจงนะครับหรือแผ่บารมีครับผมจะมารีวิวการตอนกิ่งครับเพราะว่าผมได้กิ่งยอดนะครับผมจะตั้งยอดอันนี้ใหม่นะครับอันนี้จะผมจะให้เป็นกิ่งแรกนะครับหรือกิ่งหนึ่งครับแต่ผมจะตั้งยอดผมจะสร้างใหม่เลยนะครับส่วนต้นนี้ผมจะตอนแล้วผมจะเอาไปปลูกครับให้มันได้ทรงข้างบนนี้เลยนะครับต้นนี้จะตอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับมีดคัตเตอร์ครับอันนี้ขุยมะพร้าวนะครับหมาดน้ำอันนี้เร่งรากครับกะปิครับผมใช้กะปิเร่งรากนะครับเอาทาบริเวณแผลของกิ่งตอนนะครับมาเริ่มกันเลยครับเมื่อนำเปลือกออกหมดแล้วนะครับเราก็ทากะปินะครับตรงรอยต่อนะครับเห็นไหมครับผมจะทากะปิไว้ตรงรอยต่อรอยข่วนนะครับแล้วก็นำขุยมะพร้าวนะครับมาผ่าออกนะครับเพื่อเราจะนำไปหุ้มที่เรานำเปลือกของต้นหูกระจงออกนะครับครับแล้วก็จะเตรียมให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำมาหุ้มเลยครับมาหุ้มดูแล้วว่าเราดูให้มันรอบนะครับแล้วก็นำเชือกฟางครับมัดให้แน่นครับนำเชือกฟางมัดให้แน่นนะครับมัดตรงกลางก่อนนะครับค่อยๆทำใจเย็นๆครับทำไปเรื่อยๆนะครับเราไม่รีบครับเพราะมันเป็นของเราเองเราต้องทำใจเย็นๆครับมัดให้แน่นครับมัดตรงกลางก่อนครับแล้วก็มัดข้างบนครับผมใช้ขุยมะพร้าวที่ไม่ชุ่มน้ำนะครับผมเอาหมาดน้ำขุยมะพร้าวเนี่ยผมแช่น้ำไว้2วันแล้วก็น้ำออกครับผมถึงเอามาใส่ถุงแล้วก็มัดไว้ก่อนที่จะตอนนี่นะครับก่อนเริ่มถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยครับผมก็เอามะพร้าวมาใส่ถุงแล้วก็รัดยางไว้นะครับมัด3เปลาะครับมัดให้เรียบร้อยแล้วก็ขยับดูให้แน่นนะครับสูตรนี้ออกรากแน่นอนนะครับใช้กะปินะครับผมใช้กะปิทุกครั้งเลยนะครับทาบริเวณแผลเขานะครับเห็นไหมครับแล้วถึงเวลาเขาออกรากครับผมก็จะตัดแล้วผมก็จะทดให้มันเหลือแต่ยอดไว้นะครับเพราะว่าเรามีกิ่งแรกแล้วนะครับแต่เราแต่งใหม่นะครับเราเริ่มใหม่เลยอันนี้นะครับผมก็จะพอเขาลากผมตัดเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาต้นนี้นะครับไปลงดินครับเดี๋ยวผมจะมารีวิววิธีลงดินของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ